มีสมาชิกหลายท่านนะครับสงสัยว่าผมไล่ขบูยังไงมันก็ยังหนาอยู่ดีหัวเทียนดำอยู่ดีทั้งที่ขบูก็สภาพยังดีอยู่มาสรุปคร่าวๆให้นะครับมันหนาได้เพราะอะไรนะครับอย่างแรกเลยก๊อกสุญญากาศรั่วหรือซึมนะครับตัวนั้นน้ำมันรั่วลงสายดูดอย่างที่สองนะครับโชกลูกโชกตัวเนี้ยปิดไม่สนิทนะครับปิดไม่สนิทมีน้ำมันออกมานะครับจะมีน้ำมันออกมานี่ออกมาตรงนี้นะครับมีน้ำมันออกมาตรงนี้มีน้ำมันออกมาจากการที่ลูกโชกเนี่ยปิดไม่สนิทนะครับต่อมาน้ำมันในถ้วยตัวนี้มันมากเกินไปนะครับถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันปิ่มมันก็จะมาอยู่บริเวณเสื้อเข็มบริเวณรูช่องอากาศรอบเดือนเบานะมันจะมาอยู่บริเวณนี้เวลารถกระฉอกรถกระเด้งหรือรถเอียงเนี่ยพูดง่ายๆมันพร้อมที่จะออกไปนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะหนาได้จากนมหนูนี่แหละมีรอยคว้านมามีรอยเจาะมานมหนูอาจจะไม่ได้มาตรฐานเบอร์เล็กจริงแต่เจาะมารูใหญ่ไม่ได้มาตรฐานตรงนี้เราต้องเทียบเคียงลองซื้อเบิกมาเทียบนะครับอีกจุดหนึ่งได้จากตัวเข็มเร่งแล้วก็เสื้อเข็มนะครับเข็มเร่งแล้วก็เสื้อเข็มเร่งคือตัวนี้นะครับแล้วก็เสื้อเข็มที่มันเป็นทองเหลืองเนี่ยอยู่ด้านในเนี่ยมันทำงานคู่กันทำงานคู่กันเป็นตัวผู้ตัวเมียนั่นแหละหาตัวอย่างไม่เจอเอาเป็นว่าคนที่เคยรื้อจะเข้าใจนะครับถ้ามันกิ่วมันสึกโดยเฉพาะคาบูเทียมนะครับบางทีเข็มที่ประกอบมาก็มีอ้วนบ้างมีเล็กบ้างแล้วก็รูเสื้อเข็มมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับตรงนี้เราต้องเทียบเคียงดูนะครับเทียบเคียงดูพูดง่ายๆให้เราคิดถึงว่าการที่น้ำมันหนาส่วนผสมมันหนาเนี่ยมันก็จะมีทั้งอากาศน้อยและน้ำมันมากอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าเป็นคาบูเทียมเนี่ยบางลูกบางเกล็ดบางอย่างมันจะมีปัญหาตรงนี้แหละทำยังไงมันก็ยังหนาอยู่คุณก็ไปไล่ดูนะครับสาเหตุที่น้ำมันหนาเข็มเสื้อเข็มนมหนูน้ำมันนมหนูเดินเบาไม่ได้มาตรฐานน้ำมันในถ้วยมากเกินไปจนมันปิ่มด้านบนพร้อมที่จะไหลก๊อกสุญญากาศรั่วซึมชกปิดไม่สนิทน้ำมันรั่วเข้าได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับลองไปวิเคราะห์ตรวจสอบดู